สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอมิราร้องไห้โฮสะเทือนใจไม่มีหน้าที่การงานพอเลี้ยงดูลูกขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยยื่นมือช่วยพลิกชีวิตฟ้าหลังฝนล่าสุดก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายเมื่อเอมิราร้องไห้โฮขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยยื่นมือช่วยพลิกชีวิตหวังอนาคตมีโอกาสเลี้ยงดูลูกเองโดยสาวเอมิรานั้นก็ได้เปิดใจกับสำนักข่าวชื่อดังถึงชีวิตฟ้าหลังฝนที่ปัจจุบันมีงานรีวิวและผลงานยาวเหยียดเธอนั้นจึงได้กล่าวว่าขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและทำให้มีวันนี้ตนเองไม่ได้คิดที่อยากจะโด่งดังแต่อย่างน้อยหนูก็จะได้มีตังค์วันหนึ่งหวังว่าถ้ามีโอกาสอยากเอาลูกมาเลี้ยงเองหนูหวังตลอดเพราะหนูเลี้ยงลูกมาเองตลอดเวลาเจอลูกก็จะพูดตลอดว่าแม่เอเดี๋ยวสายแนนโตขึ้นแม่เอมาอยู่กับสายแนนเดอร์เอก็ตอบว่าครับเดี๋ยวแม่เอไปอยู่ด้วยอย่างที่ลูกมาหาล่าสุดลูกก็บอกว่าแม่เอลูกขอกอดได้บ่จากนั้นแม่เอมิราขณะให้สัมภาษณ์ก็ร้องไห้โฮขึ้นมาและกล่าวต่อว่ามันสะเทือนใจนะคะคือหนูไม่มีหน้าที่การงานพอที่จะเลี้ยงดูเขาคือถ้าเขาอยู่กับฝั่งนั้นลูกก็จะดีกว่าอยู่กับเอค่ะแต่ตอนนี้พอมีงานแล้วหนูก็ขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยมากๆนะคะอย่างน้อยหนูก็มีความหวังว่าหนูจะได้มีกำลังใจในการเลี้ยงลูกของหนูค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ